างถอย BMW วันเดียว3ขั้นเหตุอิ่มบุญสวนมีคนแควการวิภากรไม่ได้โชว์แต่รวยจริงๆถอย BMW ป้ายแดง3คันรวดเป็นของขวัญฉลองวันอิ่มบุญก่อนสวนกับคนแควพาครอบครัวไปทำบุญถวายพระมหาจักรที่วัดป่าในจังหวัดอุดรธานีเนื่องในโอกาสวันดีวันที่9เดือน9ที่ผ่านมาก็ทำเอาการวิภากรอดีตภรรยาเสกโลโซรู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจไม่หายโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ตัดสินใจถอยเบนซ์ BMW ป้ายแดง3คันรวดภายใน1วันพร้อมเผยผ่าน IG ว่าไม่ได้เวอร์ไม่ได้โชว์แค่อยากจะถอยวันเดียว3คันรวดนี่เป็นการทำบุญทำกุศลให้กับตัวเองหลังจากเมื่อวานเราได้ทำบุญพระมหาจักรองค์ใหญ่และบริจาคที่ดิน11ไร่ให้กับวัดป่าบ้านม่วงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขและอิ่มบุญไม่หายที่เราได้ดูแลพ่อแม่อย่างดีโดยจัด BMW ให้พ่อแม่1คันและดูแลลูกไม่ขาดตกจัดให้น้องกวาง BMW 1คันเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าอายุ18ปีก็สามารถทำใบขับขี่ได้และให้ของขวัญตัวเอง X3 1คันเพราะ i8 ของน้องเสือไปมาบ้านเราเป็นสาวก BMW ล้วนการให้สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดเพื่อนๆลองเสียสละให้อะไรตามกำลังความสามารถของคุณดูสิคะแล้วจะสัมผัสได้ถึงความสุขที่แท้จริงลองดูนะคะทั้งนี้หลังจากเล่าเรื่องราวดีๆไปการวิภากรก็เจอคอมเมนต์ทั้งแซวและแขวะไม่น้อยเจ้าตัวเลยออกมาโพสต์สวนกับแบบเจ็บๆว่ากูอยากทำอะไรก็ทำเลยลูกบากูเยอะถ้ามัวแต่คิดจุกจิกตายหาก่อนอดทำให้เพื่อคนที่กูรักแล้วจะมีประโยชน์อะไรแค่ BMW ใหม่ป้ายแดง3คันรวดแปลกตรงไหนแซวกันจริงแขวะกันจังทำได้อย่างกูปะเหอะโอ้แรงจริงๆเลยค่ะแต่ก็รวยจริงๆนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะ